สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาปลูกมันม่วงอีกนะคะมันม่วงมันญี่ปุ่นนะคะมันด้างมันแก้วนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะเพื่อนๆหลังจากเก็บเกี่ยวออกนะคะดินก็จะว่างนะคะที่นาก็จะว่างเราก็จะปลูกนะคะปลูกแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยให้กับข้าวนะคะลมนะคะทั้งแดดทั้งลมนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็ว่างๆก็จะปลูกแตงไทยนะคะแตงไทยแตงโมนะคะแตงล้านนะคะปลูกผักกะหล่ำปีคะน้านะคะแล้วก็มันแก้วมันม่วงนะคะมันด่างนะคะมันด่างเพื่อนๆนะคะมันแก้วนะคะมันแก้วบ้านเฮานะคะนี่นะคะก็จะเป็นเครือนะคะเป็นใบสีเขียวนะคะมันม่วงนะคะเพื่อนๆมันญี่ปุ่นนะคะกินก็จะนึ่งกินเนาะทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะทําขนมนะคะนึ่งกินได้เปล่าๆกินกับน้ําตาลนะคะหรือว่าจะทําเป็นบวชนะคะบวชมันนะคะมันม่วงนะคะมันเทศญี่ปุ่นมันแก้วมันด่างนะคะปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆแค่เราตัดเอาต้นของเขานะคะเครือของเขานะคะแล้วก็ไปชำลงดินนะคะหรือว่าจะชำลงในกระถางนะคะก็เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็การเกิดหัวนะคะเกิดหัวก็เป็นติ่งออกมานะคะเป็นรากออกมาแล้วก็เป็นติ่งออกมาแล้วก็เป็นหัวนะคะเพื่อนๆเกิดง่ายแล้วก็ขุดกินง่ายๆนะคะดินทรายก็เกิดนะคะดินทรายดินร่วนดินเหนียวเขาก็เกิดได้นะคะดินในที่นานะคะเพื่อนอันนี้ที่เราเกี่ยวข้าวออกนะคะแล้วก็หรือว่าดินในสวนนะคะหรือว่าดินในกระถางนะคะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะมันม่วงมันแก้วนะคะรสชาติเขาก็จะหวานๆนะคะนึ่งได้ต้มได้นะคะอร่อยดีนะคะเพื่อนๆส่วนยอดก็จะบางคนก็จะลวกกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็จะปลูกได้ทุกฤดูกาลนะคะแต่ว่าเขาไปไวนะคะก็คือเกิดไวขยายไวนะคะขยายต้นขยายแผ่ขยายออกไปนะคะเพื่อนๆนี่ก็เดี๋ยวสักพักก็จะเป็นเครือออกไปยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเก็บหัวขึ้นพอเราขายหัวของเขานะคะพอเราขายหัวแล้วก็เก็บเครือไว้นะคะเพื่อนเครือเขาจะไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆไม่เหี่ยวพอแค่เป็นต้นแก่ๆนะคะต้นแก่ๆเราก็สามารถจะเก็บแล้วก็ไปชำได้ทุกที่พูดง่ายๆคือเข้าแผ่ขยายไวนะคะตอนเป็นเด็กก็ทำง่ายๆนะคะแค่ตัดเอาลำต้นเอาเครือของเขานะคะแล้วก็ไปชำไว้ตามที่ว่างนะคะแล้วเขาเกิดขึ้นมาก็เก็บกินได้นะคะช่วงที่เก็บหัวก็อีกสักประมาณเดือนนี้ก็มกรานะคะมกรากุมภามีนาเมษาประมาณนั้นนะคะประมาณ4เดือนนะคะเพื่อนแล้วก็เก็บขึ้นนะคะเพราะว่าก็จะได้ทำนาพอดีนะคะที่ตรงนี้นะคะประมาณพฤษภาก็จะหว่านต้นกล้าต้นข้าวแล้วนะคะก็จะหวงเขาก็จะประมาณ4เดือนนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราปลูกตามสวนนะคะตามสวนก็จะเอาไว้ตลอดนะคะจะเก็บช่วงบุญเข้าสากนะคะช่วงมีงานบุญเขาประดับดินนะคะบุญเขาสากเนาะก็จะเก็บหัวขึ้นมานะคะต่อนะคะที่ตรงนี้ก็จะหว่านกล้าหว่านข้าวได้ต่อไปอีกนะคะเพื่อนๆคือช่วงหน้าฝนมานี้นะคะหน้าฝนมาก็จะมีฝนลงมาก็จะเก็บหัวเขาขึ้นนะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะมันม่วงมันแก้วมันด่างมันเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะแต่สมัยเป็นเด็กๆก็เรียกมันแก้วนะคะแก้วสระแอกอไก่บอแวนนะมันแก้วเนาะแต่ทางอีกจังหวัดหนึ่งก็เรียกมันด่างนะคะเขาจะปลูกตามชายฝั่งแม่น้ำโขงนะคะที่เป็นดินทรายนะคะเรียกมันด่างนะคะเห็นมีเยอะนะคะแล้วก็ยอดของเขาก็จะสามารถกินได้นะคะลวกกินได้นะคะนี่คือวิธีปลูกนะคะวิธีปลูกข้างล่างก็จะเป็นมีปุ๋ยมีฝุ่นแล้วนะคะเพื่อนๆใช้มูลวัวนะคะมูลขี้วัวปุ๋ยขี้วัวนะคะนี่เห็นไหมงามนะคะสดชื่นแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรดน้ำมากมายนะคะ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิธีปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ